พระบารมีชุมพรนี้จึงมีความสุขเพราะองค์ประมุขผู้มีพลทรงพระเมตตาชุมพรก่อนนี้ในทุกปีน้ำท่วมทุกคราปี32ยิ่งเศร้าโศกาพายุเกมาพัดพาทำลายบ้านเรือนลมพัดพังทั้งจมน้ำที่ท่วมตามมาสูญเสียไรนาชาวประชาบางคนล้มตายและปี40โศกอดุลทุกสุขบรรยายโดนสีตาพายุหดร้ายน้ำท่วมมากมายโชคร้ายครั้งใหญ่ที่สุดมิได้